เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่68นะครับกับเกม The Arbillions นะครับยังคงอยู่ในด่าน El Dorado นะครับในตอนที่2กันแล้วนะครับโอเคหลังจากที่ใน EP ที่แล้วเราได้ป้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาวางแผนกันก่อนว่าเดี๋ยวใน EP นี้เราจะทำอะไรกันบ้าง นะครับแผนแรกเลยนะครับหลังจากที่มีการตั้งรับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าตรงนี้อาจจะเรียกว่ามีการป้องกันที่ค่อนข้างจะอ่อนสักนิดนึงเราก็ใหญ่เลยนะครับว่าเรายังคงมีชนะติดหลังอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตรงนี้หรือแม้กระทั่งถ้าเราเรียกว่าเคลื่อนพลเยอะเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ปลูกพวกนี้ออกมาได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะมีเลยนะครับใน EP นี้ก็คือการอัปเกรดนะครับตัวกำแพงเนี่ยให้เป็นกำแพงหินทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ต่อไปอย่างแรกที่ผมจะทำเลยก็คือการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เราก็ยึดพื้นที่ตรงนี้นะครับรวมไปถึงการกั้นกำแพงให้เสร็จสับเรียบร้อยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการขยายนะครับฝั่งนี้ไปเลยเพราะว่าผมมองว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยคือการป้องกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราขยับขยายตรงนี้ไปเลยแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นแนวป้องกันที่ขยับมานิดนึงคืออยากจะได้แบบตรงแนวนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแนวป้องกันอะไรที่น่าสนใจบ้าง นะครับโอเคงั้นก่อนอื่นเลยนะครับวูด10เดี๋ยวก่อนหน้าผมขอเริ่มจากนี้ดีกว่าขอเริ่มจากตัวสโตนเวิร์กช็อปก่อนเลยก็แล้วกันตอนนี้เราขาดเป็นไม้นะครับเราก็ปึ๊บๆโอเคขอปั๊มยูนิตนิดนึงเพราะว่ายูนิตเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ในการขยายพื้นที่ตรงนี้ว่าแล้วเดี๋ยวผมเอาตรงนี้มานี่ดีกว่า2ตัวนะครับนี่ไงว่าแล้วนี่ไงมาแล้วกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะเอามาประจำการตรงนี้เผื่อมันมีไอ้พวกแลบๆมาอะไรประมาณนี้ซึ่งก็แลบมาจริงๆด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปตรงนี้วูด40นะครับเดี๋ยวผมขอดันค่อยๆดันไปก่อนละกันเพราะว่าเราจะได้ชัวร์นะครับว่าเวลาที่เราวางไอ้ตัวเทสลาทาวเวอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีซอมบี้นะครับตรงนี้เป็นแนวป้องกันได้อยู่นะตรงนี้ไม่เราว่าจะชิดเลยใช่ไหมโอเคมาเคลียร์เคลียร์อันนี้ดันมาครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าทรัพยากรเพียงพอแล้วสโตนเวิร์กช็อปนะครับสโตนเวิร์กช็อปเราเอาไว้ข้างล่างก็น่าจะดีครับหรือไม่ก็เอาไว้เป็นแถวๆแนวนี้เลยแนวนี้อยากจะได้ติดตรงนี้หรือไม่ก็ไว้ด้านบนด้านบนก็ได้ครับถ้างั้นก็เอาไว้ประมาณนี้เลยโอเคสโตนเวิร์กช็อปครับตรงนี้มีทางเดินอยู่โอเคแล้วก็ข้างล่างครับขยายพื้นที่มาเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้เราเอาซักประมาณนี้โอเคแล้วก็ฝั่งนี้ไม่ได้ครับอะไรหมดวะไม้หมดอีกแล้วโอ้ไม้ไม่พอเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเวิร์กเกอร์ไม่พอด้วยโอเคอัปเกรดก่อนนะครับปูส12ก็อาจจะต้องสร้างบ้านแหละครับง่ายๆแล้วกันโอเคระหว่างนี้ครับระหว่างนี้อันนี้ได้มา2ตัวเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ลงมาได้โอ้เยอะลงมาตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะเคลียร์อ่ะเคลียร์เลยดีกว่าอยากจะเคลียร์ตรงฝั่งเนี้ยให้มันดูแลรอบๆไปเลยเพราะว่าจากใน EP แล้วเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ดีๆมันมีพวกซอมบี้วิ่งเข้ามาเส้นนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นแนวโอเคครับประมาณนี้ต่อไปเมื่อกี้ผมรออะไรนะรอไม้ใช่ไหมรอเวิร์กเกอร์เวิร์กเกอร์มาแล้วนะครับก็จะทำการวางตรงนี้เดี๋ยวเราจะวางเป็นตัดไม้ด้วยโอเคเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัดไม้เราไม่พอนะครับ14ตรงนี้13 14 12ถ้าเราจะเอาคุ้มหน่อยก็12 14 14ไปเลยแล้วกันปึ๊บเราก็ต่อไปเดี๋ยวเราตรงนี้สร้างเสร็จก่อนนะครับเราก็มาอัปเกรดบ้านปึ๊บโอเคแล้วก็มาเคลียร์ต่อครับเดี๋ยวผมขอลากเป็นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนนี้นิดๆตรงไหนมาโดนตรงนี้ปึ๊บโอเคตรงนี้ไม่คิดว่าจะโดนด้วยเดี๋ยวตรงนี้มานี่แล้วกันครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ใส่ตรงนี้นิดนึงช่วยกันป้องกันด้วยกลัวว่าเราบุกขวามันมาซ้ายประมาณเนี้ยปึ๊บโอเคเคลียร์ค่อยเคลียร์ไปครับ
แล้วก็ตรงนี้เราเอาให้เต็มไปเลยโอเคก็จะได้ประมาณตรงนี้ดูจากแนวแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ได้แนวประมาณนี้นะครับวางนี้ก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวพวกพื้นที่เนี่ยเราค่อยมาจัดสรรอีกทีว่าพื้นที่ในแต่ละฝั่งเราจะทำอะไรบ้างนะครับโอเคตรงนี้เคลื่อนที่มาตรงนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็กำลังจะบอกเลยว่าพวกซอมบี้มาก็เดี๋ยวผมขอเซตเป็นยิงตัวที่เลเวลสูงสุดก่อนนะครับจะเน้นตัวที่มันเก่งก่อนป๊า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 โอเคผมเห็นละเป้าหมายแรกนะครับก็คือการสร้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไปสร้างบ้านดีกว่าแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวขุดเมืองนะครับเป็นเมืองหินเมืองหินก็จำเป็นนะครับเดี๋ยวพอเปลี่ยนไปยุคหินปุ๊บก็จำเป็นอย่างมากๆเลยโอเคตอนนี้เราขออัปเกรดนะครับเป็นตัวนี้ก่อนตรงนี้เราหมดหรือยังก็ตัวนี้ยังไม่ได้มีโอกาสใช้เลยครับเดี๋ยวขอละไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังมีอะไรที่มันสำคัญกว่าโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมว่าเดี๋ยวเราขุดเมืองหินทิ้งไว้ก่อนเลยดีกว่าเหมืองหินเอาตรงนี้น่าจะโอเคนะครับ5ปึ๊บโอเคขอทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้8น่าจะโอเควอร์เกอร์ก็ไม่พอด้วยมาๆๆเดี๋ยวเราค่อยๆขยายตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ให้สบายใจก่อนนะครับส่วนตรงนี้โอเคทิ้งไปก่อนตรงนี้เอาให้เต็มครับโอเคน่าจะประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรช่างมันเปลืองช่างมันครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นตรงนี้ไปก่อนเป็นไม้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัพเป็นหินอีกทีนึงปึ๊บปึ๊บไม่พออีกโอ้ไม่เป็นไรครับเราได้แล้วก็ตรงนี้เริ่มซาได้ไหมไปเคลียร์เคลียร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมอยากจะเอายังไงดีอ่ะมาค่อยๆมาแล้วกันครับถ้างั้นปึ๊บปับ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 โอเคแล้วก็มาครับไม้ไม้ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะสร้างเป็นทาวเวอร์ไปก่อนนะครับก็ยังไม่ได้สร้างเป็นตัวป้อมปืนเอาทาวเวอร์ไปก่อนตรงนี้อาจได้อยู่ครับ1แล้วก็ประมาณสักราวๆนี้2แล้วก็ตรงนี้อีกน่าจะสักอีก1อันนะครับโอเคหมดยังอ้าวนึกว่าตรงนี้มันเป็นแนวป้องกันผมเดี๋ยวผมจะต้องเปิดนี่ไงเนี่ยผมเห็นมันวิ่งมาละแต่เราคิดว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้เลยโอเคตอนนี้เราสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปสร้างเป็นเหมืองหินอีกสักหนึ่งปึ๊บโอเคแล้วก็อย่าลืมบอกไปไว้ใน EP ที่แล้วนะครับว่าอยากจะสร้างแวร์เฮาส์เนี่ยไว้ตรงนี้สักอันนึงโอเคตอนนี้ประชากรของเราวอร์เกอร์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการสร้างบ้านเพิ่มแต่ว่าก่อนหน้านั้นขอเอาเป็นด้านละกันปึ๊บโอเค17นะครับไม่ได้ครับได้แค่11เท่านั้นโอเคเคลียร์ไปตรงนี้มันก็เป็นทอดยาวมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเน้นตรงนี้มีเหมืองด้วยไปอีกนิดนึงโอเคเคลียร์พื้นที่ไปก่อนอันนี้ใส่นี่2อันอันนี้1อันโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ขอสร้างให้มันจบๆไปสักอันนึงครับเป็นสักประมาณตรงนี้ละกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านก่อนเพราะบ้านตอนนี้จำเป็นมากๆครับตรงนี้เนี่ยก็ช่างมาเลยละกันเอาเป็นแนวบ้านนะครับเป็นแนวนี้ไปก่อนละกันโอเคค่อยๆสร้างนะครับค่อยๆผสมไปแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เถิดมานิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับโอเคตรงนี้เคลียร์ไปครับได้อยู่ก็ตรงนี้ขอเคลียร์ก่อนนะครับยังไม่ได้มีการยึดพื้นที่วางพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวขอให้มันเรียกว่าขยับขยายให้มันโอเคก่อนเพราะตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องของวอร์เกอร์แล้วเราก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับแนวป้องกันให้เป็นเรียกว่าเป็นหินปึ๊บโอเคตอนนี้เหมือนเงินเราจะเหลือนะครับจริงๆอยากจะได้เป็นตัวนี้ป้อมปืนเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากๆเอาเป็นป้อมปืนก่อนก็ได้ป้อมปืนเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวโอ้เกือบตายป้อมปืนเนี่ยรู้สึกว่าเราสามารถยิงผ่านกำแพงได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆตอนแรกผมนึกว่ามันไม่สามารถยิงผ่านกำแพงสูงได้โอเคอันนี้มาเราก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวถ้ายังจำกันได้นะครับใน EP ที่แล้วผมได้ทำการซื้อปลดล็อกนะครับตัวเรนหรือระยะนะครับในการยิงของตัว Shocking Tower นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใน EP นี้พระเอกของเราก็คงจะเป็นช็อกกิ้งทาวเวอร์ได้นะครับ
ที่ผมจะใช้เป็นหลักเลยปึ๊บตรงนี้เอาสักประมาณตรงนี้พอแล้วกันแล้วก็พลังงานหมดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างพลังงานขาดไม้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ยังเคลียร์อยู่อันนี้สร้างเสร็จแล้วขึ้นมาโอเคอันนี้หินเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปฝั่งนี้ขอเป็นหินมั่ง27ได้แค่4เท่านั้นโอเคเหมือนหินจะไม่พอหินเรามีอยู่2นะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บหินไปแล้วก็อย่างนึงที่มันจะเก็บได้เยอะคือสร้างทีเดียวก็คือตัวแวร์เฮาส์นั่นเองนะครับแวร์เฮาส์โอ้ขาดเยอะเลยขาดทุกอย่างด้วยต่อโอเคตรงนี้เราเอาตรงนี้ก่อนละกันเราไล่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ไม้หมดเวิร์กเกอร์หมดโอเคครับรอสร้างบ้านรอคนมาปั๊บ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 โอ้เยอะเยอะเยอะต้องบอกว่าซอมบี้ที่มันหลบอยู่ตามขอบแมปเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งยิงผมก็ยิ่งต้องบอกว่ายิ่งได้เงินด้วย23โอเคขาดอยู่นิดนึงตอนนี้ไม้กำลังจะเต็มนะครับซึ่งพลังงานไม่มีโอเครอสร้างเอ้ยผมมีตลาดนี่นะลืมไปโอเคขายก่อนครับแล้วก็เหล็กก็น่าจะขายทิ้งไปก่อนตอนนี้เหล็กยังไม่จำเป็นเท่าไหร่คือด้วยความที่ว่าของมันเก็บได้น้อยด้วยแหละมาประชากรมาแล้วครับเหลือพลังงานพลังงานขออีกสักหนึ่งอันละกันก็สุดนี้เลยแล้วกันครับปึ๊บตรงนี้โอเคเอาไม่ได้ไล่ไอ้ตัวนี้มาเลยช่างมันช่างมันไม่ได้ไล่ตกปลาเลยครับตกปลา17 1920ถ้าเป็น17ตรงนี้20ได้โอเคตรงนี้ไม่ได้นะครับ20โอเคประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้โอเคเรามาถึงนี้แล้วครับได้อยู่เมื่อกี้ผมทำอะไรนะแวร์เฮาส์ก่อนใช่ไหมแวร์เฮาส์ขาดวูด40สโตน40โอเคสโตนเนี่ยถ้าเราอยากจะปั๊มเร็วหน่อยก็อาจจะต้องมีการสร้างเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นสโตนเฮาส์ไปก่อนละกันเผื่อเป็นช่วงที่แบบหินเหลือเยอะจริงๆเนี่ยเราจะได้อันนี้ได้โอ้ตรงนี้9เลยนะครับโอเค9เลยครับหมดย่างต้องเอาให้หมดปึ๊บมันชอบมีซ่อนโอเคเคลียร์หมดแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเราใช้แบบออโต้ให้มันโอ้เดี๋ยวถอยเยอะเกินก็ให้เราทำการเช็ครีเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับมันจะมีตัวที่ซ่อนอยู่ก็ต้องระวังให้ดีเพราะผมโดนมาแล้วครับซ่อนเยอะด้วยโอเคไปต่อตอนนี้หินมาแล้วใช่ไหมปึ๊บมาก็อันแรกนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างแถวนี้ก่อนละกันเพราะว่าเราจะได้ปั๊มพวกข้าวด้วยนะครับปะสักประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอลงอีกสัก1อันโอเคได้ประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้กำลังสวยแล้วก็เดี๋ยวอันนึงอาจจะเป็นประมาณแถวนี้นะครับไม่รู้ว่ามีที่หรือเปล่าแต่ดูนะน่าจะยากอยู่ถ้ายากก็ไม่เป็นไรครับเอาตรงไหนก็ได้โอเคตรงนี้เคลียร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้หินเราหมดเดี๋ยวโอเคเรามีหิน3อันละน่าจะปั๊มหินได้ยาวๆอยู่ระหว่างนี้ขอเป็นบ้านละกันบ้านก็ปึ๊บโอเคตรงไหนพื้นที่ไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรค่อยๆสร้างไปตรงนี้มีไหมโอเคเคลียร์นะครับตรงนี้เราเคลียร์ไปก่อนรอบนึงครับเดี๋ยวพอเราจะยึดพื้นที่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเคลียร์อีกหนึ่งรอบโอเคอันนี้เคลียร์สวยๆครับแล้วก็รอบต่อไปนะครับ3วันที่32นะครับที่เว็บต่อไปจะมีการบุกเข้ามาเราก็เคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้อัปเกรดบ้านใช่ไหมต่อไปจะเป็น power plant เลยดีกว่าโอเคพอเดี๋ยวเราเอา shocking cover ดีกว่าพระเอกของเราโอเคเอานี้ก่อนละกันแล้วก็ระหว่างนี้นะครับไม้เนื่องจากว่าเราเอาฝั่งนี้ละกันเราเนี่ย
ยังสร้างตัว warehouse ไม่เสร็จนะครับมันก็เลยทำให้อาจจะของเต็มเยอะหรือของเต็มเร็วสักนิดนึงโอเคเฮ้ยดีแล้วมันมาซ่อนแถวนี้ได้ไงปั๊บๆๆโอเคอ๋อแล้วก็เดี๋ยวผมเอาตรงนี้มาประจำสัก2ตัวดีกว่าค่อยๆค่อยๆเคลียร์ไปครับยึดพื้นที่ผมว่าเดี๋ยวเรายึดพื้นที่ไปเลยดีกว่าโอเคปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นอย่างนี้ไปละกันโอเคค่อยๆเคลียร์ไปครับโอเคมาแล้วเราขยายยังไงดีเราต้องจะขยายจากตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บโอเคตรงนี้2ตัวนะครับเอาสัก2ตัวแล้วก็ตอนนี้เวิร์กเกอร์เรามีไม่พอ17โอเคเหลืออยู่นิดหน่อยปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อีก1ครับโอเคมาได้กระแพงหินละปั๊บแล้วก็ต่อไปเหลือแค่การป้องกันการโจมตีนะครับในการป้องกันก็พวกปอมปืนพวกอะไรพวกนี้ต่างๆระหว่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อโอเคได้อยู่แหละทันอยู่เดี๋ยวไม่ทันละรู้สึกตัวเมื่อกี้จะโดนอย่างเดียวเลยครับถอยมาอยู่ข้างหลังโอเคมาเดี๋ยวค่อยเดินไปใหม่รอให้มันรีเลียสักครู่ป้ายแล้วก็มาครับช็อกกิ้งทาวเวอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยว2ตัวนี้นะครับเราเอาออกมาทำการยึดพื้นที่ค่อยๆยึดพื้นที่ตรงนี้ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือด้านบนเนี่ยเรายังไม่ได้มีการปิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องค่อยๆขยายไปนะครับโอเคเราเลื่อนมานิดนึงเผื่อติดป่าเราจะได้สร้างอะไรได้นะครับโอเคมาแล้วก็จริงๆอ่ะผมอยากจะสร้างป้อมปืนมากเลยตอนนี้ประชากร42รู้สึกพื้นที่ตรงนี้น่าจะเล็กเกินไปละผมว่าเอางี้ดีกว่าเราสร้างแนวป้องกันไปเลยดีกว่าก็จะเป็นตรงนี้1อันนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้1อันปึ๊บช่วยกันยิงโอเคที่เหลือขาดเงินตรงนี้มา2ตัวตัวนี้ประจำเฝ้าเสาตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงค่อยๆไล่พื้นที่ลงไประหว่างนี้เราขายไม้ไปก่อนครับพอบ้านเราน่าจะอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้เราขาดเงินนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องมีการสร้างประชากรเพิ่มอันนี้เดี๋ยวไว้ข้างบนโอเคอันนี้ค่อยๆเคลียร์พื้นที่อีกรอบนึงโอเคเคลียร์ครับเคลียร์ก็มาลงมาเลยปึ๊บโอเคประมาณนี้พอหรือเปล่าวะกลัวว่ามันจะเดินมาแบบเป็นฝูงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราโอเคเคลียร์ไปก่อนปึ๊บหอยสุดตรงนี้จะมีเหมืองหินนะครับอีก1ที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องคอยดูด้วยว่าโอเควันที่32นะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าเคลียร์ไปเรียกว่าเพลินไปหน่อยแล้วก็ตอนนี้ขอปั๊มยูนิตรัวๆเลยละกันปึ๊บแล้วก็ขายมาให้ไปก่อนนะครับส่วนหินเนี่ยเราเอาไปอัปเกรดครับอัปเกรดขออัปเกรดหน่อยปึ๊บโอเคแล้วก็ประตูครับประตูตรงนี้ขอลงมานี่ปึ๊บโอเคอันนี้ใกล้หมดละปึ๊บปึ๊บเคลียร์อ้าวไม้เต็มขายไปก่อนนะครับหินด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องมาอัพประตูก่อนปึ๊บโอเคตรงนี้ได้อีก1ตัวครับอีก1ตัวเอามาลงตรงนี้เลยเมื่อกี้ผมลงโอเคตัวนี้ยังวิ่งอยู่ครับโดนรถไฟชนอยู่ไปครับมาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังครับก็คือไอ้กลุ่มนี้แหละไอ้กลุ่มที่มันสูงๆเรียกว่ามีเยอะๆนะครับทั้งหมู่บ้านนี้แล้วก็ทั้งในเหมืองทองด้วยแต่ว่าเรายังสามารถนะครับเรียกว่าทำการยึดพื้นที่ฝั่งนี้ไปได้นะครับถ้าดูจากแมปที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ยังพอมีบริเวณที่เราสามารถยึดพื้นที่ได้อยู่ซึ่งก็เดี๋ยวเราค่อยๆยึดไปละกันโอเคอันนี้เอาให้หมดยังหมดเรียบร้อยนะครับก็ขอกลับมาประจำการตรงนี้
ี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนหมดไหมฮึบโอเคฮึบอันนี้คือกรุ๊ปหนึ่งใช่ไหมโอเคนี่ไงโอเคอันนี้มานี่ที่เหลือมานี่มีหลงครับมีหลงนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมดูทรัพยากรเต็มนะครับเดี๋ยวขออัปเกรดก่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วเหลือ6อันใช่ไหมครับ6อันน่าจะเป็นนี้1 2 3 4 5 6จริงๆอันเนี้ยไม่คือไม่อยากจะยังไม่อยากจะอัพนะครับก็เดี๋ยวอัพไอ้ตัวที่ใช้ก่อนละกันปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บจริงๆถ้าสมมติว่าเพื่อความไม่ยุ่งยากนะครับก็ช่างมันอัพหมดเลยก็ได้อันนี้ก็มาทิ้งครับปั๊บปั๊บเดี๋ยวพอใจเย็นใจเย็นใจเย็นเบอร์หนึ่งโอเคกรุ๊ปหนึ่งมาประจำการตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอลองแบบอย่างเชิงก่อนเพราะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเรียกว่าขยับขยายพื้นที่ไปนะครับก็โอเคมาตรงนี้อัพเป็นหินตรงนี้เนี่ยได้หรือเปล่าโอเคพอได้อยู่นะครับโอเคขยายตรงนี้ไปคือผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่กับการที่มันมีไอ้แหว่งตรงนี้โอเคตรงนี้เราเป็นหินหมดแล้วนะครับตรงนี้หินหมดแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเอา3ตัวนี้เหลือใช่ไหมครับเอามาใส่ตรงอันนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เราอัพเป็น power plant ไปเลยดีกว่าปึ๊บโอเคแล้วก็ระหว่างนี้ขอแยบๆนิดนึงครับขอดูเชิงหน่อยเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยอาจจะมีแค่สูงสุดอันเนี่ยมีฮาร์ปี้อยู่นิดนึงแต่น่าจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแบบพวกตัวเต็มที่คือตัววิ่งแล้วก็ตัวที่เดินไม่เร็วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองแย่ๆไปดูก่อนเผื่อมันจะเป็นอย่างที่ผมคาดก็คืออาจจะไม่ได้เคลียร์ยากขนาดนั้นแต่ขอแค่แบบอย่าใช้เสียงเยอะนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไปอะเลิร์ตกับตัวด้านบนโอเคฝั่งนี้เดี๋ยวผมขอดูแนวฝั่งนี้ก่อนละกันคือใจอยากจะเฮ้ยเดี๋ยวหลุดมาได้ไงเนี่ยโอเคกำลังดูอยู่อาจจะเป็นแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนปึ๊บ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 แต่ก่อนอื่นเลยมาตรงนี้ขอปั๊บอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็กำแพงตรงนี้โอเค4ตรงนี้3ปึ๊บโอเคไม้เต็มอีกแล้วเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเป็นโรงผลิตไฟฟ้าจากไม้ละเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยให้มันมาอีกเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้ประกบนี้โอ้ยนี่ไงอ๋อนี่ไงก็ว่าอยู่มันมาจากไหนกันโอเคเดี๋ยวนี้มานี่ครับแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวผมขอปิดไปเลยละกันเพื่อความสบายใจนะครับปึ๊บโอเคอาจจะต้องเดี๋ยวไม่มันแค่สุดแค่นี้นะครับก็เอาสักประมาณตรงนี้1อันแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้อีก1อันโอเคอันนี้ก็เถอะมาอันนี้มานี่ครับโอเคตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ฟาวนี่โอเคค่อยๆกันดื้อไปครับค่อยๆกันดื้อไปตรงนี้เนี่ยมีอยู่9ตัวนะครับต้องคำนึงถึงฮาร์ปี้ด้วยครับถ้าฮาร์ปี้มันวิ่งมาเนี่ยจะต้องพอกำจัดมันได้โอเคตอนนี้ power plant มาแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นนี่แหละครับ stone tower ตรงนี้1ตัวเราเอาผมอยากจะเปลี่ยนตรงนี้มาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเค2ตัวเลยปึ๊บจริงๆอยากจะได้เป็นสไนแหละประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราขอไปเก็บตังค์กับหมู่บ้านตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาตอนนี้เข้าสู่วันที่26นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวแนวป้องกันของเราเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนละฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนเดิมตอนนี้เปลี่ยนเป็นหินตรงนี้ขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยก็จะเป็นประมาณตรงมันสุดแค่นี้นี่นะโอเคอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นหินไปเลยปึ๊บโอเค2ชั้นเหมือนเดิมนะครับ
ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนี่นะโอเคงั้นเอาแบบนี้ไปก่อนอันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่โอเคแล้วก็อันนี้เงินหมดอีกแล้วอ่ะไปค่อยๆจิ้มมันไปคิดว่าโอเคคิดว่าถ้าเราเข้าด้านนี้เนี่ยน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับด้านนี้มา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 เฮ้ยเอ้ยยากละยากละยากละออกมาเต็มเลยหลังนู้นออกมาด้วยโอเคค่อยๆไปครับค่อยๆไปอันนี้ไม้ตอนนี้ประชากรวอร์เกอร์ของเรานะครับเหลืออยู่22ตัวก็น่าจะพอได้อยู่แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเว็บนี้เราจำเป็นจะต้องใช้เป็นช็อกกิ้งทาวเวอร์เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงว่าทรัพยากรเงินเราเนี่ยมีพร้อมไหมถ้าพร้อมก็ต้องจัดครับโอเคสไนเปอร์ตัวแรกของเรามาเรียบร้อยแล้วตรงนี้มานี่อยากจะสร้างสัก3หอโอเคปึ๊บอันนี้จะมานี่สไนเปอร์ของเรานะครับ2ตัวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นสไนเปอร์เลยอันนี้ลงมาอันนี้ลงมาปึ๊บโอเคเพราะว่าสไนเปอร์วางผลได้ดีกว่านะครับเราจะได้เรียกว่ายิงจากระยะไกลได้เลยเราก็อยากจะได้หอคอยอ่ะยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมาตรงนี้ผมว่าขอมารวมตรงนี้ดีกว่าก้าตัวรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ค่อยไปครับค่อยไปปึ๊บ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 ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวตรงไหนโดนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมนายไปเดินทางนั้นล่ะทำไมนายไม่เดินผ่านเมืองเนี่ยปึ้งปึ้งโอเคสไนเปอร์เราทำงานครับปั๊บแล้วก็มานี่แม่อยากหาประสบการณ์ครับโอเคไปต่อปั๊บแล้วก็ตอนนี้หินนะครับเราอัพเกรดเรียบร้อยแล้วต่อไปเหลืออัพเป็นฟาวดี้แล้วกันแล้วก็ที่ผมอยากจะสร้างนะครับก็จะเป็นอะไรนะอยากจะเป็นตัวนี้แต่ว่าเงินไม่พอก็ไม่เป็นไรตอนนี้หินเราเยอะนะครับเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับบ้านเป็นบ้านหินแทนโอเคแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราขายทิ้งไปก่อนปึ๊บโอเคเพราะตอนนี้เงินเรายังมีไม่เยอะตรงนี้โอเค3ตัวตรงนี้มานี่รวมกลุ่มครับเป็นกรุ๊ป1ตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นมาปึ๊บจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องเก็บเงินก้อนนึงนะครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยวางแนวป้องกันแบบนี้เนี่ยคือเราจะต้องเก็บเงินก้อนนึงไว้สำหรับสร้างตัวป้อมปืนในกรณีที่สมมติว่าเรารู้แล้วว่าศัตรูเนี่ยในเว็บต่อไปในเว็บที่32เนี่ยในวันที่32เนี่ยมันจะบุกมาทางไหนเราก็ค่อยไปวางตัวป้อมปืนอีกทีนึงนะครับประมาณนี้ระหว่างนี้ผมว่าเราจะใช้บริการไอตัว Shocking Tower เลยดีมั้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้อัปเกรดนะครับช็อคกิ้งทาวเวอร์ให้มันยิงไกลมากกว่าเดิมก็ถือว่าเก่งกว่าเดิมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเก็บเงินตรงนี้ดีกว่าปั๊บมาเก็บเงินระหว่างนี้ตรงนี้โอเคแล้วนะครับแล้วก็ตรงผมว่าคืออยากจะขยายไปทางขวาไม่แน่ใจว่าทันไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขยายไปก่อนละกันถ้ามันไม่ทันจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องทิ้งนะครับก็คือวางแค่ตัวTesla Tower ไปก่อนอย่าไปต้องสร้างพวกบ้านนู่นนี่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเป็นอัพบ้านไปก่อนละกันโอเคแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามีเงินก้อนประมาณนึงเราก็ค่อยๆไล่สร้างตัวป้อมปืนหรือว่า Shocking Tower ไปอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับป๊าบไหวไหมเฮ้ยฮาร์ปี้มาโอ้เห็นวิ่งมาแต่ไกลเลยป๊าบโอ้ตรงนี้มาอีกโอเคแต่เรามีสไนเปอร์อยู่นะครับสไนเปอร์เรามีอยู่4โอเคผมอัพทาวเวอร์ให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวอยากจะได้ตรงนี้อีกสักหนึ่งอันไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ใกล้แล้วก็สไนเปอร์ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้อ้อใช่ผมว่าจะสร้างเป็นโรงไฟฟ้าใช่ไหมวูด50นะครับโก800โอเคเดี๋ยวเราเก็บตังก่อนระหว่างนี้ก็เป็นตรงนี้ไปก่อนละกันโอเคประมาณนี้ไปก่อนอันนี้ดันมาครับดันมาแล้วก็อันนี้น่าจะไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ละดันมานี่
โอเคสไนเปอร์ได้ไหมยังไม่ต้องสร้างแล้วกันครับสไนเปอร์ขออีกหนึ่งตัวแล้วกันเดี๋ยวมาประจำการไว้ตรงนี้เผื่ออนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าเว็บนี้มันจะบุกมาทางไหนระหว่างนี้เราก็โอเคเดี๋ยวผมจะหันไปปั๊มโซเยอร์ล้วนๆแล้วกันเพราะว่าโซเยอร์ผมว่ากลุ่มนี้น่าจะไม่พอละแล้วก็ระหว่างนี้นะครับมีเงินก็อย่าลืมทำการอัพเวิร์กเกอร์ด้วยเพราะว่าเวิร์กเกอร์เราเหลือ19คนนั่นหมายความว่าเราอะถ้าเอาจำนวน19คนเนี่ยไปทำการปั๊มยูนิตเนี่ยก็ได้เพียงแค่19ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งไม่พอแน่ๆโอเคอันนี้ลงมานิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็มาไถมาไถมาอันนี้นี่นี่ด้านบนมันแลบมันแล้วปั๊บโอเคเริ่มมีเงินอยู่ประมาณนึงครับจากการยิงซอมบี้ก็สไนเปอร์2ตัวใช่ไหมเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมว่าจะสร้างเป็นโรงไฟฟ้าโอเคโรงไฟฟ้าเอาประมาณนี้แล้วกันปึ๊บประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปอัพบ้านครับมีอยู่30ตัวแล้วมีบ้านที่ผมอัพแล้วยังไม่มาไหมน่าจะครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะไม่พอแน่แต่ว่าระหว่างนี้ก็ขอโซเยอร์ก่อนโอเคแล้วก็หินนู่นนี่มีนะครับแต่ว่าเงินไม่มีเฮ้ยโอ้เดี๋ยวได้อยู่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 ตกใจหมดเมื่อกี้เห็นชับบี้นึกว่ามันจะออกมาเป็นฝูงโอเคน่าจะวิ่งมาจากตรงเนี้ยครับไอ้พวกฮาร์ปี้อะไรพวกนี้เพราะว่ามันได้ยินเสียงปืนนะครับก็พอได้อยู่อย่างน้อยก็ถือว่าเก็บตังค์ไปในตัวด้วยเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราวิ่งกลับนะครับไอ้พวกเทล่าทาวเวอร์ช่างมันเลยโอเคต่อไปเราก็ขยายตรงนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนโซเยอร์ปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปอัพบ้านโอเคพลังงานกำลังจะมานะครับอาหารเนี่ย30ก็เดี๋ยวระหว่างนี้อาหารตรงนี้พอได้หรือเปล่า20 24 อ๋อเรามีนี้ใช่ไหม20 24ตรงนี้โอเคตรงนี้18ตรงนี้15 12โอเค18ได้อยู่ครับ16 16 21โอเคประมาณนี้ตายแล้วก็บ้านครับมาเอ้าไม่ได้ใช้ไม้ขายโอเคตรงนี้เริ่มซาแล้วนะครับมาเก็บตังค์ชั้นดีปึ๊บเข้ามาเลยก็จริงๆอ่ะถามว่าเราจะทำยังไงกับการที่จะป้องกันตรงฝูงที่ใหญ่ๆตรงนี้นะครับก็คืองานละกันคือการสร้างกำแพงนั่นเองนะครับผมว่าเดี๋ยวจะสร้างกำแพงตัดไปเลยเพราะว่าผมดูจากในแมปละมันจะมีจุดที่เราสามารถสร้างกำแพงป้องกันไว้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูละกันว่าจะสร้างยังไงดีอันนี้สุดหรือยังวะเหมือนจะสุดแล้วแต่ว่าขอสร้าง2อันละกันนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็นี่เดินมานี่ไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้จะต้องใช้กี่อันนะครับถ้าดูจากแมปเนี่ยฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับถ้าตามเว็บที่มันจะแจ้งเตือนฝั่งตะวันออกฝั่งใต้มี3จุดฝั่งตะวันตกเนี่ยอาจจะมาตรงนี้1จุดแล้วก็ฝั่งเหนือ1จุดนะครับโอเคอันนี้หมดยังเอ้ยเริ่มซาแล้วนี่นะมาก็ไม่เท่าไรหรอกเฮ้ยเรามีตรงนี้อีกเราเอามานี่ก่อนมารวมนี่ก่อนครับเอ้ยเดี๋ยวผมว่าแล้วแหมทำไมนายไม่เดินผ่านเมืองฮึบโอเคเร็วแล้วก็ตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับเราน่าจะต้องสร้างอีกหนึ่งเสาตรงนี้โอเคจะได้ปิดพอปึ๊บแล้วก็ระหว่างนี้นะครับมาปึ๊บผมกำลังมองว่าเหมือนไม้ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ละเราอาจจะเปลี่ยนไม้นะครับไปเป็นตัวโรงงานผลิตไฟฟ้าล้วนๆเลยดีกว่าก็จะประมาณนี้โอเคไฟฟ้าตอนนี้เราเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเนี่ยตอนนี้ไม้เราจะได้ไม่ต้องขายทิ้งจะได้เอาไปผลิตไฟฟ้าแทนโอเคตรงนี้ได้อีก1อันนะครับ1ตัว1ตัว1ตัวผมเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีว่ารอบนี้มันจะมาบุกมาทางไหนโอเคตอนนี้วันที่31นะครับเหลือเพียงแค่1วันเท่านั้นก็โอเคใน EP นี้ก็ตัดตามเว็บที่มันบุกมาเลยแล้วกันจะได้สะดวกนะครับต่อการดูด้วยซึ่ง
ไม่รู้ว่ามันจะมีกี่ EP คิดว่าน่าจะมีสักประมาณ 3-4 เว็บนี่แหละประมาณนี้แล้วก็เพื่อความกระชับของคลิปเนี่ยผมก็จะเรียกว่าพยายามตัดตามเว็บละกันตรงนี้เยอะเกินไปไหมน่าจะพอได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมขอตรงนี้เป็นกรุ๊ปที่1นะครับทั้งหมด14ตัวโอเคแล้วก็ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นตรงนี้1อันตรงนี้1อันเราสร้างนี้ไปเลยดีกว่าเอ้าเงินไม่พออ่ะไม่เป็นไรครับช่างมันปึ๊บตรงนี้2ตัวนะครับเราก็ขายไม้หน่อยไม้กำลังจะเต็มโอเคขายทีนิดนึงมาแล้วครับเราก็ผมว่านะเดี๋ยวเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งดีกว่าเอาเป็นสักประมาณตรงนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันมาด้านล่างเนี่ยเราจะเอาอันนี้ไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเอาผมเอายังไงดีเอาเป็นสักกลางๆก็ได้ปึ๊บแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยค่อยสร้างด้านหลังโอเคมาครับมาก็จะเป็นตรงนี้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอเลื่อนตรงนี้นิดนึงปึ๊บเป็นตรงนี้ด้านนี้จะได้หมดหัวนะครับปั๊บโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผมติดตรงไหนนี่ตรงนี้2ตัวเราเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนอย่าไปต้องทำอะไรครับเดี๋ยวเพื่อมันมีแจ้งเตือนว่ามันจะบุกมาทางไหนเราจะได้เอามาได้ถูกก็ถือว่าตรงนี้ทำไปทำมาไม่ยากนะครับมีอยู่ประมาณสัก10ถึง14ตัวเนี่ยก็น่าจะเก็บหมดได้แต่ว่าต้องใจเย็นนิดนึงโอเคเหมือนมันจะมีวิ่งมาทางนี้เรามาแล้วครับทางเหนืองั้นตรงนี้เรา2ตัวใช่ไหมทางเหนือเนี่ยคาดว่าน่าจะวิ่งมาทางนี้งั้นเดี๋ยวเราสร้างไม่ได้ด้วยขาดเงินโอเคใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวเราหาเงินก่อนโอเคก็จะเป็นตัวจริงๆผมอยากจะได้เป็นไอ้นี้ไปเลยอันนี้600นะครับโอเคเดี๋ยวเราขายตัวนี้ไปละกันพอไหมโอเคพออยู่นะครับ600ก็สร้างตรงนี้ไปก่อนเลยคิดว่ามันน่าจะวิ่งมาแถวๆนี้เราเป็นตรงนี้ดีกว่าปึ๊บดีไหมไม่ตรงนี้ละกันเอาไงดีโอเคตรงนี้ก็ได้ปึ๊บ1อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นไอ้พวกเนี้ยออกเลยดีกว่าโอเคแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนครับปั๊บต้องอัพไหมไม่ต้องอัพหรอกครับช่างมันโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปึ๊บ2ตัวปั๊บฝั่งนี้เนี่ยถ้าว่าจบเลยนะครับมายังทางน็อตโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ผมว่าถอยดีกว่าเร็วฮาปี้มาวิ่งปั๊บโอเคมันจะมาเรื่อยๆนะครับฮาปี้เอาตกลงมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มาจะได้ไปอะไรเนี่ยอุตส่าห์ยืนรอโอเคตรงนี้มานี่ครับมาเรามาตั้งรับกันตรงนี้แล้วก็ระหว่างนี้นะครับได้อันหนึ่งไหมไม่ได้ได้ข้างหลังนะครับก็ผมไม่อยากจะสร้างเยอะเพราะว่าเผื่อมันจะไม่ได้ใช้นะครับก็เอางี้ละกันนี่ดีกว่าน่าจะจบโอเคประมาณนี้สัก2อันประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เข้ามาขอยิงตรงนี้โอเคตรงนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับกันได้อยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยตรงนี้ไม่มีแนวป้องกันโอเคประมาณนี้มาเตรียมพร้อมแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเรามีอะไรให้ทำไหมเหมือนอาหารเราเนี่ยน่าจะพร่องไปอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอาหารเราสามารถ41โอเค62 67 62โอเค67ละกันประมาณนี้อันนี้38 34ข้างล่างไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก็ได้เ
ในการสร้างฟาร์มนะครับโอเคระหว่างนี้เราบ้านหินไปก่อนละกันไม่รู้จะทำอะไรปั๊บ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 โอเคมายังมาแล้วนะครับกำลังจะมาอันนี้น่าจะถึงแหละอุตส่าห์อัพมาละแล้วก็โอเคผมไม่ได้ปั๊มยูนิตเลยอันนี้แบงค์เนี่ยคือทำไปทำมาเหมือนแบงค์ผมจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับใน EP ที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนว่าจริงๆแบงค์อะมันช่วยในเรื่องของเงินแต่ว่าเงินเราสามารถหาได้ค่อนข้างจะง่ายอยู่เพราะว่าเราไปอัพเรื่องของการได้เงินจากการฆ่าซอมบี้ด้วยซึ่งสังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะได้เงินแบบรัวๆเลยอะเหล็กไม่มีอันนี้อ้าวผมลืมไปลืมขุดเหล็กโอ7 65อันนี้ได้4นะครับอ๋อไอ้ข้างบนมันได้บัฟตรงนี้ใช่มั้ย7ละกันโอเคแล้วก็ตรงนี้น่าจะไม่ถึงก็เอาสัก5โอเคสัก2อันครับพอมาถัดมาเฮ้ยเดี๋ยวมีมาอย่างนี้ด้วยเนี่ยมีมาผสมลงด้วยเหรอได้ไหมทันไหมน่าจะพอได้อยู่นะครับโอเคดีเนี่ยครับเราก็สังเกตนะครับปืนไอตัวปืนกลเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันช่วยเรื่องการยิงด้วยโอ้นี่ไงเรียบร้อยอันนี้เรามาตรงนี้ดีกว่าฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับไม่ยากเท่าไหร่แต่ที่ผิดคาดคืออีกฝั่งนี้แหละมันมาได้ยังไงป๊า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 โอ้แล้วมารัวๆด้วยโอเคก็ไม่เป็นไรเราตั้งรับตรงนี้ผมอยากจะได้ไอ้เนี่ยไม่ได้หรอกโอ้โอเคไม่เป็นไรดูไปก่อนครับไม้30โอเคเริ่มซาละคงไม่ต้องถึงกับสร้างครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆดันพื้นที่ไปแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่ะมาระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอเหล็กที่จะปั๊มตรงนี้นะครับโอเคได้แค่อยู่แค่1อันเราก็เดี๋ยวใน EP หน้าเรามาดูกันว่าไอ้หมู่บ้านเนี้ยเราจะเอาไว้ไหมเราสามารถดันไปที่สุดหรือเปล่านะครับเราก็ทางฝั่งซ้ายเนี่ยเรายังไม่ได้ทำการเปิดแมปเปิดพื้นที่เลยก็เดี๋ยวมาต่อกันใน EP หน้าละกันซึ่งถ้าผมได้อย่างนี้เนี่ยอาจจะมีสัก3 EP หรือว่า4 EP ต่อตอนก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับเพราะว่าคือหลังๆเนี่ยด่านแต่ละด่านเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆโดยเฉพาะด่านนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงครับท่านใน EP นี้ตัดจบไว้ตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ